รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณลุงท่านนึงที่มีปัญหาด้านสุขภาพค่ะครั้งแรกที่ทีมงานไปถึงชุมชนสายแก้วใจกลางกรุงเทพมหานครสถานที่ที่เรานัดกันไว้กำลังมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกค่ะและคุณลุงก็เดินมาหาเราเราไม่พลาดแน่นอนที่จะถามคุณลุงว่าคุณลุงมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ดูแข็งแรงและสุขภาพดีขนาดนี้เอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับคุณลุงพร้อมๆกันเลยค่ะผมชื่อปู่เทียมครับอดีตพนักงานรถไฟเกษียณมาแล้ว7ปีตอนนี้อายุ67อายุ67แล้วแต่คุณลุงยังดูแข็งแรงมากๆไปสอบถามกันค่ะว่าก่อนหน้านี้คุณลุงประสบปัญหาด้านสุขภาพอย่างไรบ้างโอ้เป็นหลายอย่างครับเป็นหลายอย่างมากเลยปัญหาที่เป็นมากที่สุดน่ะปวดเข่าเดินไม่ได้เดินไม่ค่อยได้เดินไปไหนก็ปวดเดินไปไหนก็ปวดเป็นเพราะอะไรเอ่ยอาการปวดเข่าของคุณลุงก็เขาบอกกระดูกไขข้อเสื่อมหมอเขาบอกว่าไขข้อเสื่อมจากที่เราเดินเยอะอย่างเงี้ยเหรอคะครับครับคุณลุงเดินไปทำอะไรมากขายของผมขายขนมเปี๊ยะไปขายทุกตลาดทั่วกรุงเทพเลยไปรักษาหมอเขาบอกว่าไขข้อเสื่อมตามสภาพร่างกายเพราะเราอายุมากแล้วให้ยาแก้ปวดแก้กระดูกเสื่อมฮะเขาบอกว่าต้องทำใจเราอายุมากแล้วต้องทำใจเนี่ยอันนี้อีกอย่างนะโอ้โหภูมิแพ้คันหมดเลยคันตามตัวตามร่างกายคันหมดไปรักษาโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขาบอกว่าแพ้อากาศวะนะแพ้สารพิษแพ้อากาศอะไรเขาเป็นมานานแล้วนอกจากปวดเข่าภูมิแพ้มีอาการอะไรกับลุงความดันนี่หมอเขาบอกว่ารักษาไม่หายต้องใช้ยาคุมอายุมากแล้วเป็นเหมือนกันทุกคนเขาบอกสร้างความทรมานให้กับคุณลุงยังไงครับมึนงงเวลาขึ้นรถขึ้นลาเนี่ยมันจะมีอาการแบบว่าวิงเวียนอยู่เรื่อยทำงานไงมันก็รำคาญท้อบางครั้งก็มันจะท้อแท้นะแล้วคันนี้เหมือนกันบางครั้งมันก็ท้อแท้ไขมันในเส้นเลือดเนี่ยไขมันในเส้นเลือดสำคัญเหมือนกันบางครั้งมันจะมีอาการวูบอะไรเนี่ยกินของอะไรก็ไม่ค่อยจะได้นะของที่เขาห้ามก็ห้ามกินไม่ค่อยได้ไขมันเนี่ยใช่ไหมคะครับท่านผู้ลุงไม่ใช่คนอ้วนใช่ไหมคะแต่เป็นอะไรมาไม่ใช่คนอ้วนนะไม่ใช่คนอ้วนแต่ว่าด้วยความที่เราเก็บไขมันมาเยอะครับทำอะไรก็เหนื่อยกินอะไรก็ห้ามนะทำอะไรนิดๆหน่อยๆเหนื่อยอย่างตลอดเป็นตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะตอนนี้เกษียณแล้วก็มันก็เป็นอยู่นั่นคืออาการทั้งหมดที่คุณลุงเล่าให้เราฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเข่าภูมิแพ้ความดันและไขมันในเส้นเลือดทั้ง4อาการนี้เข้ามารุมเร้าคุณลุงพร้อมๆกันค่ะอย่างที่คุณลุงบอกค่ะคุณลุงเกิดความท้อแท้อย่างมากเมื่อร่างกายแสดงอาการที่ผิดปกติออกมาคุณลุงพยายามดูแลสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นเท่าที่ร่างกายของคุณลุงจะทำได้ในขณะนั้นค่ะแต่ก็เหมือนยังไม่พอเพราะอาการของคุณลุงดูเหมือนจะดีขึ้นเป็นช่วงๆเท่านั้นทุกครั้งที่ร่างกายแสดงอาการผิดปกติขึ้นมาคุณลุงก็อดไม่ได้ที่จะท้อแท้และสิ้นหวังกับสภาพร่างกายของตัวเองค่ะคุณลุงเริ่มทำใจและหันหน้าเข้าสู่กระบวนการตามธรรมชาติและสิ่งที่คุณลุงเชื่อว่าจะรักษาอาการของคุณลุงได้ดีที่สุดนั้นคือการทำใจให้สบายค่ะคุณลุงยังรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่องกับคุณหมอและช่วยร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงขึ้นด้วยวิธีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่เป็นประโยชน์โดยเน้นพืชผักเป็นหลักค่ะทั้งคุณลุงยังใช้ศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกที่คุณลุงสนใจเข้ามารักษาตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอคุณลุงยังใช้ผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้ผสมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับร่างกายของตัวเองมากขึ้นอีกด้วยหลังจากนั้นร่างกายของคุณลุงก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะผมไม่ขายของผมเข็นขายรถขายขนมในรถนะเข็นไปทั่วทุกตลาดตลาดนัดนะตลาดเช้าตลาดเย็นคลองถมเยาวราชสำเพ็งตะวันหันรู้จักผมหมดทั่วกรุงเทพคนก็จะรู้ว่าขนมเปี๊ยะอันละ10บาทนี่มีเจ้าเดียวบางตลาดเขาก็ถามผมเอ๊ลุงไปกินอะไรมานะหน้าตาทำไมพองเหลือเกินเขาว่างี้กับตะกอนพิตะกอนโอ้โหเข็นของทิ้งพูดง่ายใส่รถเข็นน่ะ50ลังลังละ50ชิ้นน่ะเป็นกี่ชิ้นน่ะเขาก็ถามกันนี่คือคุณลุงเข็นช้าต้องหยุดเอายามานวดขาอีกแล้วโทษนะเปิดขานวดอีกแล้วนะมันปวดน่ะนวดอีกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยไปมารอบหน้าอะไรจัด
คาราบันจะเป็นนิดๆหน่อยๆผมก็มันเป็นอาการที่ว่ามันเข็นมากมันเข็นมากหยุดมันก็หายนอกจากร่างกายภายนอกของคุณลุงจะแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วดูเหมือนว่าอาการของโรคภูมิแพ้ก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะไปฟังจากคุณลุงกันเลยค่ะมันไอผื่นที่ว่ามันเป็นผื่นมันคันมันมันหายมันยุบไปมันก็ดีใจบอกโอ๊ยมันถูกแล้วมันแน่แล้วนะเอ๊ะหัวเข่ามันเริ่มไอมันที่มันเป็นพร้อมกันหมดน่ะมันเป็นทีเดียวหมดแล้วคนนี้หัวเข่ามันเอ๊ะเริ่มจะหายเดินชักดีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็ความดันไปหาหมอหมอยาที่หมอให้มาไว้ใช่ไหมคราวนี้ก็ไปเช็คเนี่ยหมอเขาบอกว่าเอ๊ะไปตรวจหมอเขาตรวจกว่าจะมาผลตรวจกว่าจะมาตั้งหลายวันเขาก็นัดให้ไปเอาผมว่าโอ้โหมันจะเป็นหลายอย่างหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะเป็นหนักหรือเปล่ามันหลายอย่างเหลือเกินผลเขาใบตรวจเขามาปุ๊บเขาถามว่าไปกินอะไรมาทำไมมันปกติหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเขาว่างี้นะความดันเราลดลงหมดปกติหมดเลยไขมันก็หายหายหมดนะเขาจะติ๊กเลยฮะติ๊กเหมือนอย่างเงี้ยฮะติ๊กหมดทุกอย่างเลยเป็นข้อมูลของเราเป็นข้อมูลอะไรผิดปกติเปลี่ยนไปบ้างไม่มีเลยไม่น่าเชื่อนี่ผมไม่ได้มานะเนี่ยถ้ารู้ว่าจะนั่นอย่างนี้นะจะเอามาให้ดูเลยว่าจริงไหมหมอก็จะติ๊กปกติน่ายินดีกับคุณลุงมากๆเลยค่ะดูแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพร่างกายของคุณลุงจะดีขึ้นเท่านั้นแต่สุขภาพด้านจิตใจของคุณลุงก็ดูจะสดใสขึ้นมากๆเช่นกันนอกจากนั้นคุณลุงยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่คุณลุงเองก็ยังแปลกใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปฟังจากคุณลุงกันเลยค่ะแล้วก็หมอก็ถามว่าได้ออกกำลังกายหรือเปล่าบอกอุ้ยเมื่อก่อนผมมาเต้นแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วเอาแล้วเต้นตอนนี้เป็นไงโอ้โหหมอมาเหอะไม่มีใครสู้ผมได้หรอกผู้หญิงก็ผู้หญิงอ่ะผมว่าเนี่ยนะไม่มีเหนื่อยบอกจริงก็จริงครับหมอไม่มีเหนื่อยนะไม่มีเหนื่อยจริงๆนะแต่เท่าที่เห็นตอนนี้เป็นยังไงคะโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยถ้าเราเดินขายของก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอย่าพูดถึงออกกำลังกายเลยครับออกกำลังกายตอนแรกๆนี่คือไงคะเต้นไปแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยเหนื่อยฮะแค่แป๊บเดียวตอนนี้เดี๋ยวนี้จะปิดกี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมงเต็มไม่พักเลยไม่พักเลยทางทีมงานเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจตามไปด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณลุงให้ความสำคัญมากๆและใส่ใจอย่างสม่ำเสมอก็คือการออกกำลังกายนั่นทำให้ร่างกายของคุณลุงดูดีและแข็งแรงมากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันกับคุณลุงค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลุงมากๆนะคะดูแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพร่างกายของคุณลุงจะดีขึ้นเท่านั้นแต่สุขภาพด้านจิตใจของคุณลุงก็ดูสดใสขึ้นมากๆเช่นกันสิ่งหนึ่งที่คุณลุงให้ความสำคัญอย่างมากนั่นคือการออกกำลังกายค่ะคุณลุงบอกกับทีมงานค่ะว่าสุขภาพดีทุกอย่างดีหมดทางรายการเห็นด้วยอย่างมากเลยล่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับชีวิตที่มีความสุขขึ้นมากๆของคุณลุงนะคะขอให้คุณลุงและท่านผู้ชมทุกคนมีสุขภาพดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะ